สวัสดีครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนแนะนำการสร้างระบบจัดการผู้ใช้นะครับระบบจัดการผู้ใช้ก็คือในกรณีที่เราอยากจะสร้างล็อกอินให้กับคนอื่นได้เข้ามาใช้งานนะครับซึ่งล็อกอินตัวนี้ก็จะเป็นระดับการใช้งานในระดับของพนักงานหน้าร้านนะครับเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ครับกรอกชื่อและนามสกุลลงไปก็กรอกรายละเอียดของผู้ใช้งานท่านนี้ลงไปนะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสมมุตินะครับล็อกอินเราก็ตั้งขึ้นมาครับซึ่งพนักงานของเราก็จะสามารถแก้ไขยูสเนมพาสเวิร์ดได้ในภายหลังนะครับจากนั้นก็กดบันทึกครับเมื่อเราได้พนักงานแล้วเราต้องกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานโดยการคลิกที่แว่นขยายครับสาขาที่สามารถใช้งานได้ครับจากนั้นติ๊กสาขาที่จะอนุญาตให้พนักงานคนนี้ก็คือพนักงานหน้าร้านแสนสวยใช้งานได้กดบันทึกครับเท่านี้เองพนักงานก็จะสามารถที่จะล็อกอินเข้าระบบเราได้แล้วเราก็ลองทดสอบดูได้นะครับว่าพนักงานนี้หรือแอคเคาท์นี้สามารถที่จะเข้าใช้ระบบในส่วนของหน้าร้านได้หรือไม่